ก็ตอนนั้นครับช่อง 7HD ครับรอยรักแรงแค้นก็มีน้องไม้มีน้องโบมีน้องปุ๊กลุกก็เป็นประสบการณ์ที่แบบที่ดีกับชีวิตการเป็นนักแสดงครับแล้วก็รู้ข่าวว่าพี่ตั้วจากไปแล้วนี่แบบผมเสียใจมากจริงเรียกว่าช็อกเลยไหมคะตอนนั้นช็อกเพราะว่าผมถ่ายละครอยู่ที่เมืองกาญแล้วผมก็แบบเปิด Facebook ดูอะไรเงี้ยคือไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แสดงว่าตอนที่อยู่ด้วยกันคือแกแข็งแรงมากๆตอนนั้นผมไม่ทราบคือผมน่าจะ 4-5 ปีมาแล้วครับที่ถ่ายละครด้วยกันรอยรักแรงแค้นแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็แบบไม่ได้ก็คิดว่าแกน่าจะแข็งแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนทำงานด้วยกันแกก็ไม่ได้แสดงอาการป่วยหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยช่วงที่ทำงานเราประทับใจอะไรพี่ตั้วมากที่สุดคะคือพี่ตั้วเป็นคนเก่งมากเป็นอัจฉริยะรอยรักแรงแค้นเนี่ยเป็นสำหรับผมนะมันเป็นละครที่แบบผมชอบอ่ะผมรักตัวละครที่แกครีเอทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทำงานกับแกคือแบบแกเนี๊ยบมากใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วก็ทุกบททุกอะไรเนี่ยแกเป็นคนเขียนเองอ่ะมันเหมือนกั่นกรองมาอย่างดีอ่ะแล้วก็สนุกมากแล้วแกเป็นคนที่แบบทำทุกอย่างเองหมดนะบทต้องเขียนเองกำกับเองเพลงประกอบละครเนี่ยก็แต่งเองอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นพี่ที่ถือว่าเป็นอัจฉริยะเป็นจีเนียสเป็นคนที่เราแบบสามารถมองขึ้นไปแล้วก็แบบเป็นตัวอย่างที่เราอยากเอาตามได้เลยเรียกว่าได้ร่วมงานกับพี่ตั้วแล้วเหมือนได้พัฒนาตัวเองใช่เพราะว่าคือปกติแต่ก่อนนะเล่นกับละครพี่ตั้วผมก็เล่นละครแบบละครทั่วไปละครแบบละครบู๊ละครอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นดราม่าที่ลึกซึ้งอะไรเงี้ยแต่ละครพี่ตั้วรอยรักแรงแค้นมีต้องแสดงประมาณ11คนเองอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องดราม่าที่แบบเข้มข้นมากเพราะว่าผมเป็นพี่ชายนางเอกซึ่งไปฆ่าพี่สาวของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นแบบเรื่องที่แบบสนุกอ่ะตอนแรกที่เล่นก็ไม่นึกว่ามันจะแบบซักเซสนะปรากฏว่าก็ซักเซสมากอะไรเงี้ยแบบผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนเรายกเขาขึ้นอะไรบ้างครับคือผมมารู้เลยอย่างนึงคือแต่ก่อนเป็นนักแสดงชอบลักไก่บทเบิดอะไรเงี้ยก็เอาตามที่ถนัดปากตัวเองอะไรเงี้ยแต่เล่นกับพี่ตั้วไม่ได้สักคำหนึ่งก็ไม่ได้แต่และหรือทุกคำมันมีความหมายหมดไงฮะว่ามันจะต้องแบบพูดตามนั้นเพราะว่าคนเขียนบทเขาตั้งใจเขียนมาแล้วอะแล้วบทพวกเนี้ยมันเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครความคิดของตัวละครว่าเขาคิดยังไงมีแบ็คกราวด์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่เล่นด้วยกันแกก็จะบอกเสมอว่าเล่นต้องเชื่อใจกันเชื่อใจเพื่อนนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นความแบบดีอ่ะตอนเล่นกับแกดีมากแล้วก็บรรยากาศในกองก็คือแบบตอนทำงานก็แบบจริงจังมากไม่มีเสียงเอ๊ะอะอะไรอย่างนี้เลยแต่เวลาที่แบบพักกองอะไรอย่างนี้ก็แบบทุกคนก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีครับเรายกย่องพี่ตัวนี่เปรียบเสมือนอะไรสำหรับเราเลยคะก็เป็นครูก็ได้ครับครูเป็นจริงๆพี่ตัวเป็นรุ่นพี่ผมที่สถาปัตย์จุฬาแต่ว่าพอมาร่วมงานกับแกก็แบบคือยังเป็นพระเอกตลอดการแล้วก็เป็นครูให้การแสดงให้กับผมนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการเล่นละครการแสดงละครศิลปะการแสดงมันสนุกมีอะไรอยากจะบอกพี่ตั้วไหมคะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกอะไรครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรไม่ออกใช่ไหมคืออยากจะบอกว่าทุกคนรักพี่ตั้วมากพี่ตั้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นักแสดงทุกคนทั้งในฐานะที่เป็นนักแสดงในฐานะที่เป็นผู้จัดผู้กำกับในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับ